ในที่สุดหลังจากการเดินทางอันยาวนานข้าพเจ้าก็พบของที่ข้าพเจ้าต้องการแบบเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนั้นก็ทําตัวเหมือนเป็นคนบ้าที่ซุปเปอร์เลยคือเป็นของที่ตามหามาตั้งแต่ก่อนออกเดินทางแล้วคือประมาณว่าเฮ้ยถ้าฉันมาที่นี่เดี๋ยวฉันอยากได้ไอ้นี่จังเลยอ่ะเป็นที่หนึ่งแหละมันคงเป็นของที่อยากได้นะแต่ว่าตามหามาประมาณ2 อาทิตย์ไม่เจอสักทีตัวในที่สุดคือมาเจอวันนี้ตอนนี้ข้าพเจ้าจะเริ่มการรีวิวแบบคร่าวๆนิดๆหน่อยๆเพราะเชื่อว่าหลายคนคงได้กันหมดแล้วจะเป็นการรีวิวแบบเรื้อนๆมาที่นี่การรีวิวไม่เคยเป็นชิ้นเป็นอันเลยมีแต่อะไรเรื้อนๆตลอดก็ช่างมันเถอะนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละชิ้นว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นกันด้วยของชิ้นแรกมันคือบักส้มล็อกซีดบักส้มและเป็นเสียงบักส้มกดทีคงจะร้องว่าเฮ้ยแอปเปิลเฮ้ยเฮ้ยแอปเปิลนายประมาณนี้มั้งเออเดี๋ยวกูรู้สึกว่าจะคนละบักส้มแล้วชอบเรียกบักส้มสองอันแบบเอามาสับสนกันตลอดเลยเอออย่างนี้ก็ช่างมันเถอะหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้เดี๋ยวอีกสักพักจะได้แกะกล่องกันออกมาดูว่ามีอะไรมีเสียงประมาณไหนเฮ้ยแอปเปิลเฮ้ยเฮ้ยแอปเปิลไม่จบอ่ะแต่นี่คือสภาพหลังจากทำการแก้ผ้าเอ้ยถอดเบื่อออกมาแล้วเฮ้ยแอปเปิลเฮ้ยเฮ้ยแอปเปิลตัวแฮกก็ไม่เลิกมาเอาโมริมันมีแอปเปิลเยอะไงก็เลยต้องมีหน่อยเฮ้ยแอปเปิลแกเปิดมาสีมันใสๆดีนะเนี่ยหน้าตาก็ดูคล้ายล็อกที่ธรรมดาเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกันว่าจะมีเฮ้ยแอปเปิลออกมาอีกสักรอบไหมไม่เลิกอีกแล้วอ่ะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะบักส้มเอ๋ยเดี๋ยวจะมาฟังกันเรื่อยๆว่ามีอะไรบ้างหลังจากที่กดฟังกันจนหนำใจไปแล้วต่อไปก็อีกอันหนึ่งที่ซื้อมาแน่นอนตามภาษามาโดไกมูนะมินเนี่ยนบานานาแน่นอนค่ะซื้อมาแน่นอนมีแล้วของไลน์นี้มีครบเลยแคนดี้อันแรกแล้วก็มี DX ก็มีแล้วมีไอ้นี่อีกติ่งไหมล่ะมาโดไกมูจงเจริญเดี๋ยวมาแกะห่อกันก็ตามสภาพพอออกมาเป็นกล้วยใสๆปิ้งๆอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเสียงของเฮียแกจะเป็นยังไงบ้างสั้นๆแต่สมกับเป็นเฮียแกดีนะเนี่ยชักประทับใจแล้วแฮะก็ประมาณนี้แล้วนะสำหรับที่เรากดกันเนี่ยความฟินหนึ่งหน่วยก่อนเดินทางกลับประมาณ2-3 วันของข้าพเจ้าก็มีอยู่ประมาณนี้นั่นแหละขอให้ทุกท่านรับชมกันอย่างสนุกสนานและก็อย่าถือสาอะไรกับการรีวิวแบบเรื่อนๆของข้าพเจ้าทั้งเลยนะก็ขอบคุณที่รับชมกันด้วยสำหรับซัมมอร์บล็อกในครั้งนี้